นี่เราอยู่ที่เสือจิ้มจุ้มครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามแล้วมั้งอันนี้ก็คือตำถาดอันนี้เนื้อย่างและอันนี้ก็เป็นหอยหมูมันก็คือหอยหมูแหละแต่มันอยู่อำเภอบ้านแหลมมาลองชิมดีกว่าก็เคยชิมไปแล้วนี่ไม่ใช่ลองชิมอร่อยอ่ะเขาบอกว่ามันต้องใส่สมุนไพรเพราะว่ามันจะดับกลิ่นคาวแล้วมันแบบกรุบกรุบอ่ะอร่อยอ่ะนี่คราวนี้มาดูเนื้อย่างแต่เนื้อย่างนี่เอาเป็นแบบโยดันอ่ะไม่ค่อยชอบแรงเนื้อย่างเขาก็อร่อยแต่ว่าที่ภูมิใจเสนอก็คือหอยหมูเพราะว่าอันอื่นเราหากินที่ไหนก็ได้ไง